พูดตามตรงว่ามันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าความกล้าอย่างหนึ่งคือกล้าที่จะชนกับอำนาจอย่างเช่นในปี62พรรคประชาธิปัตย์ก็คือการที่คุณกรโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชานายกรจาติกวนิกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้เรียกว่าเป็นความกล้า okay. แต่นั่นคือการโหวตในเสียงที่บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยจะกลับไปแก้ไขไหมไม่เพราะว่าถ้าผมกลับไปแก้ไขนี่มันหมายความว่ายังไงสมมติผมเลือกคุณธนาธรนะมันก็จะมีปัญหาอีกชุดหนึ่งไม่ได้สามารถรวมเสียงได้ถามว่าณวันนั้นเนี่ยใครเป็นคนรวบรวมเสียงข้างมากได้ใครได้คะแนนจากประชาชนมากกว่ากันคำตอบก็ชัดเจนเหมือนกันผมก็ถึงตอบด้วยหลักการที่ยังรักษาไว้จนถึงวันนี้ครับว่ามันเป็นหลักการประชาธิปไตยในครั้งนี้แสดงว่าถ้าเกิดพรรคไหนที่ได้คะแนนมากที่สุดคุณกรณ์ก็ยินดีจะร่วมงานด้วยแต่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จะเป็นพลเอกประวิตรคุณกรณ์ก็โอเพ่นอยู่แล้วพูดได้ครบเลยครับทุกคนเลยทุกคนเลยครับนี่คือซีรีส์พิเศษของรายการ The Secret Sauce นะครับเราตั้งชื่อว่า The Next Leader หรือว่าประเมินความเป็นผู้นำกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยผู้นำคนต่อไปของประเทศไทยทั้งในแง่ของวิสัยทัศน์จุดแข็งจุดอ่อนหรือว่าในมุมของการวางกลยุทธ์ต่างๆนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณกรจาติกาวณิชจากพรรคชาติพัฒนากล้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกณฑ์ครับสบายดีนะครับสบายดีขอบคุณครับก่อนอื่นต้องให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าตั้งแต่เปิดตัวพรรคกล้ามาตอนนี้ชาติพัฒนากล้าแล้วก็มีแฮชแท็กกล้าพัฒนาชาติใช่ไหมฮะใช่ครับประเมินตัวเองยังไงบ้างครับหลังจากที่เริ่มลงพื้นที่หาเสียงหรือว่าดูกระแสของพรรคครับดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความท้าทายของเราในฐานะพรรคใหม่พรรคชื่อใหม่เนี่ยก็คือทำให้คนรู้จักเราครับเพราะฉะนั้นเรารู้แต่แรกอยู่แล้วมันจะต้องใช้เวลานิดนึงนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันมีพลวัตนะครับแล้วก็คนรู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเราออกมาต่อสู้ในเรื่องที่ใกล้ตัวชาวบ้านเขาครับเรื่องค่าครองชีพเรื่องภาระหนี้สินนะก็ทำให้เราเข้าถึงประชาชนได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาถือว่าโอเคเลยครับครับอยากให้ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของตัวพรรคก่อนแล้วกันนะครับเมื่อเทียบกับพรรคอื่นๆตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอะ positioning ของเราครับคือถ้าพูดถึงจุดอ่อนในการแข่งขันแน่นอนที่สุดก็คือขนาดนะครับครับแล้วก็ความใหม่ระดับนึงแต่ไม่เท่าไหร่นะขนาดในที่นี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันก็คือเราส่งผู้สมัครไม่ครบ400เขตครับนั่นเป็นเพราะว่าคือทรัพยากรเราก็มีจำกัดเราก็ต้องบริหารทรัพยากรของเราให้ด้วยความชาญฉลาดนิดนึงนะครับก็คือพูดง่ายๆส่งผู้สมัครที่เรามั่นใจส่งในเขตที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีโอกาสสู้ได้นะครับแม้แต่การบริหารจัดการในแง่ของข่าวในโซเชียลอะไรต่ออะไรเราก็มีทรัพยากรจำนวนหนึ่งที่ต้องใช้อย่างแม่นยำแล้วก็ชาญฉลาดมากขึ้นเพราะนั้นการเข้าถึงตัวทุนตัวทรัพยากรนั่นคือหนึ่งในปัจจัยเราต้องปฏิเสธความจริงไม่ได้นะครับนอกจากนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าในแง่ของคุณภาพของทีมงานบุคลากรผู้สมัครไม่ได้คิดว่าด้อยกว่าใครนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนโยบายที่ออกมาก็เป็นตัวพิสูจน์ตัวนึงครับจุดแข็งที่สุดที่คุณกรมองว่าพรรคนี้มีแล้วที่จะมอบให้กับคนที่อาจจะตัดสินใจอยู่ยังไงบ้างครับคนครับแล้วก็ความคิดอุดมการณ์ของคนนะคือผมคิดว่าเราเป็นพรรคที่รวมตัวผู้ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจในทุกระดับตั้งแต่คนรุ่นใหม่ขึ้นไปจนถึงคนรุ่นเก่าผมพอใช้คำนั้นนะครับที่ผมคิดว่าครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะฮะอดีตรัฐมนตรีไล่ลงไปถึงนักธุรกิจไล่ลงไปถึงเกษตรกรสมาร์ทฟาร์เมอร์ทุกอย่างนะเพราะนั้นผมคิดว่าชุดความคิดทางด้านปัญหาเศรษฐกิจการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนี่ต้องถือว่าเป็นจุดแข็งของพรรคครับอย่างตัวคุณกรเองประเมินความเป็นผู้นำหรือว่าจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองอย่างไรเพราะอย่างที่บอกว่าตำแหน่งของคุณกรก็เป็นอดีตรัฐมนตรีมาแล้วก็ทำมาหลายภาคส่วนมากๆเลยในวันนี้มาเป็นผู้นำของพรรคอันนี้ครับก็พยายามท้าทายตัวเองอยู่ตลอดนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องพยายามเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นตามกระแสความเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่สุดนะครับคือผมคิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องของคนอื่นที่จะประเมินนะครับว่าผมทำได้ดีแค่ไหนแต่ก็สนุกกับบทบาทหน้าที่นี้นะครับแล้วก็ที่ชอบมากก็คือโอกาสในการที่จะสร้างคนแล้วก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เขาได้ทำงานการเมืองตามความตั้งใจของเขาครับอย่างคุณสมบัติที่คุณกรมองว่าตัวเองมีหรือว่าสิ่งที่ตัวเองต้องปรับปรุงพัฒนาตลอดหลายสิบปีที่ทำมาจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอะไรบ้างไหมครับ ผมมองว่าผมเป็นคนที่ชอบฟังคนนะ
แล้วก็ชอบฟังความคิดเห็นของคนแล้วก็มาประมวลมารู้เอามาคิดแล้วก็สุดท้ายตกผลึกก็ออกมาเป็นชุดความคิดที่นำเสนอออกไปในฐานะผู้นำหรือฐานะนักการเมืองนะครับผมเป็นคนที่ถ้าโดยธรรมชาติอาจจะไม่ค่อยขยันเท่าไหร่นะครับ คือรู้ว่าต้องอาศัยแรงดันของการแข่งขันคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบการแข่งขันผมเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็ก คนเราบางทีมันวินิจฉัยแบบชิลๆแต่ผมนี่คือผมรู้เลยว่าถ้าไม่มีอะไรมากดดันผมในแง่ของเงื่อนไขเวลาหรือว่าเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ที่ผมหรือคนอื่นมากำหนดผมก็จะแบบชิลๆนะฮะก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ตั้งแต่แรกเลยตอนที่ตัดสินใจที่จะทิ้งอาชีพทางธุรกิจแล้วก็มาทำงานการเมืองเนี่ยผมตัดสินใจว่าถ้าผมจะช่วยสังคมแล้วก็ใช้ศักยภาพเต็มรูปแบบที่ผมมีเนี่ยเวทีการเมืองน่าที่จะเหมาะเพราะว่าการแข่งขันมันจะกระตุ้นให้ผมขยันนะครับถ้าไปทำงานประเภทงานการกุศลหรืองานอื่นๆที่ก็ช่วยสังคมได้เนี่ยการขาดมิติการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะทำให้ผมไม่ได้ทำเต็มที่ครับซึ่งแน่นอนการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆเหมือนกันอาจจะเข้มข้นมากเกินไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเข้มข้นมากๆใช่มีตัวเลือกค่อนข้างมากมีเดิมพันค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเลยอยากถามว่าทางพรรคของคุณกรเองตั้งเป้าครั้งนี้อย่างไรแล้วกลยุทธ์ที่จะไปให้ถึงตรงนั้นเป็นยังไงฐานเสียงเป็นใครคนจะได้รู้จักมากขึ้นด้วยอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือผมก็บอกกับทุกคนนะครับบอกว่าไปให้สุดความว่าไปให้สุดของผมเนี่ยคือไปให้สุดในแง่ของการเสนอชุดความคิดของเราด้วยนะมันเป็นไปไม่ได้ที่พรรคการเมืองจะได้ทำทุกๆเรื่องที่ตัวเองนำเสนอนะแต่อย่างน้อยเนี่ยแสดงตัวตนให้ชัดนะครับว่าเรามองว่าประเทศจะต้องไปในทิศทางไหนเราอยากที่จะทำอะไรให้กับประชาชนทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงไปให้สุดจัดให้เต็มนะครับแล้วก็นี่คือโอกาสของเรามันเหมือนกับเป็นเวทีนะฮะที่เขาเปิดให้เราได้แสดงเต็มที่นะสุดท้ายเขาจะเลือกหรือไม่เลือกก็ขึ้นอยู่กับ performance ของเราขึ้นอยู่กับชุดความคิดแล้วก็สิ่งที่เรานำเสนอเพราะนั้นนั่นหน้าที่จะเป็นแบบเป้าหมายหลักก่อนนะครับแต่แน่นอนลงมาทำงานการเมืองเราก็ต้องหวังผลนะครับแล้วก็หวังโอกาสที่จะได้เข้าไปทำงานนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ผมก็ถึงได้บอกกับเคนเมื่อสักครู่ว่าการคัดผู้สมัครสำคัญแล้วก็การที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาได้แสดงตนได้เต็มที่เราก็อยากได้ส.ส.จำนวนเพียงพอที่เราเข้าไปทำเรื่องที่เรามองว่าสำคัญนะครับให้กับประชาชนให้กับบ้านเมืองซึ่งผมมั่นใจมาถึงวันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าโอกาสดีนะครับที่จะอยู่ในสถานะนั้นได้หลังจากการเลือกตั้งครับมีการประเมินไหมครับว่าในเมื่อมันเป็นกติกาบัตร2ใบนะฮะแล้วเราก็เห็นจากตอนแรกเป็นพรรคกล้าตอนนี้ก็เป็นชาติพัฒนากล้าใช่ครับตรงนี้เงื่อนไขตรงนี้มันมีผลอย่างไรกับกลยุทธ์ของตัวพรรคของคุณกรมีครับคือพูดตามตรงเลยก็คือตอนที่เราตั้งพรรคกล้าเนี่ยเราก็อยู่ในเกมหาร500ครับเรียกง่ายๆนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกเกมนึงเป็นเกมที่เปิดโอกาสให้กับพรรคการเมืองใหม่ๆสามารถที่เสนอแนวความคิดนะครับแล้วก็คนก็เลือกที่จะสนับสนุนตามแนวความคิดนั้นไม่ต้องเน้นการชนะในเขตนะครับแต่รวบรวมคะแนนจากคนที่อยากเห็นพรรคการเมืองแบบเราครับได้มีตัวแทนในสภาเขาเอาคะแนนของเขามาหารเฉลี่ยซึ่งผมคิดว่าส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นชุดกติกาที่ดีนะครับสำหรับบ้านเมืองเราแต่พอพรรคใหญ่เขามองว่ามันทำให้เขาเสียเปรียบหรือไม่ได้เปรียบเหมือนกับแต่ก่อนนะก็เลยรวมหัวกันแก้กติกาเราก็ต้องปรับยุทธศาสตร์นะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติในการแข่งขันฐานเสียงหลักๆที่คุณกรมองไว้คือใครบ้างครับหรือว่าเป็นกลุ่มไหนปกติเรามองก็ต้องมองสเปกตรัมด้วยและนโยบายด้วยถูกไหมถูกผมคิดว่าคำตอบที่ดีนี่คือไปดูเรื่องของนโยบายนะครับว่าเราเสนออะไรเป็นหลักจริงๆนโยบายของเราทั้งหมดเนี่ยมันสรุปได้3ประโยคสั้นๆคืองานดีมีเงินของไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถามเคนกลับนะครับว่าเคนมองว่าใครที่เป็นโหวตเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยที่อยากมีโอกาสมีงานดีๆทำมีเงินในกระเป๋าแล้วก็มีค่าของชีพที่ไม่สูงเกินไปบ้างผมมองว่าเกือบทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป้าหมายของผมคือใครเนี่ยคือเป้าหมายคือคนที่มองว่าสิ่งที่ต้องการวันนี้มากที่สุดเนี่ยก็คือโอกาสทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมโอกาสเศรษฐกิจในการที่จะทำให้มีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สินค้าที่ราคาเป็นธรรมไม่แพงเกินไปนะนั่นถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยผมก็บอกว่าพรรคเรานี่คือพรรคของคุณครับแต่ถ้ามองจากไอ้3ประโยคนั้นก็ต้องว่ากันตามตรงว่าทุกพรรคก็พยายามเสนอถูกไหมครับทุกพรรคก็พยายามแสดงวิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์ที่ออกมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตัวนโยบายก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เราอยากจะคุยกันในวันนี้เพิ่มเติมกลุ่มคนรุ่นใหม่
okay. คุณหวานแล้วก็จะเห็นเลยว่าเขาก็จะมีพรรคในใจของเขาถ้าดูจากคะแนนเสียงครั้งที่แล้วเห็นค่อนข้างชัดเจนคุณกรณ์คิดว่าเรามีจุดได้เปรียบหรือมีแต้มต่ออะไรจะดึงคนรุ่นใหม่ให้มาสนใจพรรคเรามากขึ้นเพราะคุณกรณ์ก็พยายามจะพูดถึงว่าเราอยากจะสนับสนุนคนรุ่นใหม่อยากจะพูดถึงเรื่องของการสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นครับคือดีเลยครับคือนั่นเป็นเป้าหมายทางการเมืองของผมเป้าหมายสำคัญด้วยตอนที่ตั้งพรรคกล้าเดิมนะครับพวกเราเนี่ยมองตัวเราเองว่าเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยเสรีนิยมประชาธิปไตยซึ่งความหมายก็คือเราเชื่อในความหลากหลายเราเชื่อในการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมเราเชื่อในเรื่องของการสร้างโอกาสนะครับคือผมมองว่าตอนนี้เนี่ยหาพรรคที่สะท้อนจุดยืนทางปรัชญาทางการเมืองเสรีนิยมประชาธิปไตยหาได้ยากนะครับเพราะนั้นผมเนี่ยตั้งใจว่าเราจะเป็นตัวแทนนะครับของคนที่มีชุดความคิดแบบนี้นะซึ่งหมายความว่ายังไงถ้าไล่ตามประเด็นตามเรื่องที่คนรุ่นใหม่เขาอาจจะสนใจผมหยิบยกเรื่องของLGBTQ นะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในนิวบายชุดสำคัญแล้วผมไม่ได้เพิ่งคิดนะผมแสดงตัวตนที่ชัดเจนในเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยผมอยู่พรรคเก่าเลยซ้ำไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็สะท้อนอย่างหนึ่งอันนี้คือความหมายคืออะไรผมยอมรับในความหลากหลายผมเพิ่มมิติด้วยนะผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของสิทธิอย่างเดียวด้วยซ้ำไปมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพราะกำลังซื้อของกลุ่ม LGBTQ+ ทั่วโลกในมหาศาลนะครับถ้าเราส่งสัญญาณออกไปชัดเจนกฎหมายของเราเนี่ยมันสะท้อนความคิดของเรานะครับในแง่ของการที่ทุกคนควรจะมีสิทธิเท่ากันในเรื่องในทางเพศเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแรงจูงใจที่จะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะมาเที่ยวประเทศเราใช้เงินในประเทศเราเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับชุดความคิดว่าผมมองว่าเราเนี่ยมีตัวตนในฐานะผู้ที่ถือหลักปรัชญาเสรีนิยมที่แท้จริงถ้างั้นผมขอชวนคิดเรื่องที่อาจจะเอ็กซ์ตรีมก่อนละกันนะแล้วค่อยไล่ระดับลงมาอย่างที่ลองดูซิว่าเอ็กซ์ตรีมของเคนครับก็คงไม่เอ็กซ์ตรีมสุดก็จริงๆก็ตามที่เราเห็นตามสังคมนะครับหรือว่าภาพตามหน้าข่าวเป็นเรื่องปกติก็คือเรื่องมาตรา112แบบนี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหวตามท้องถนนบ้างแหละหรือในโลกโซเชียลมีเดียบ้างแหละแล้วก็มีพรรคหนึ่งที่พยายามที่จะตอบสนองนะครับแนวคิดแบบนั้นซึ่งพอพรรคของคุณกรอาจจะไม่ได้มีแนวคิดแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เขาสนับสนุนเราหรือไม่คุณกรคิดยังไงหรือว่ามีจุดยืนต่อเรื่องนี้ยังไงครับอันดับแรกนี่ก็คือเรามองว่า112ต้องมีนะครับแล้วเราก็มองว่ากระบวนการที่มันเป็นปัญหานี่คือกระบวนการนะครับแล้วมันมีสาเหตุนะครับทางเทคนิคว่าทำไมมันถึงมีปัญหาครับเพราะว่ากรณีคดี112เนี่ยเวลามีคำพิพากษาเนี่ยมันต่างกับคดีอื่นคือมันไม่มีการพิมพ์ฎีกาความหมายคือมันไม่มีคล้ายๆข้ออ้างอีกนะครับเพื่อที่การในการพิจารณาคดีอื่นๆในอนาคตก็เลยไม่มีใครรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกจริงนะครับนั่นคือสาเหตุที่เราได้เสนออย่างเป็นทางการเลยตอนนั้นเนี่ยว่าควรจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการกรองคดีขึ้นมานะครับโดยที่คณะกรรมการนั้นก็ควรจะมีตัวแทนจากภาคกฎหมายภาคประชาชนนะครับผู้ที่รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์และความสำคัญของกฎหมายนี้นะครับประเด็นปัญหาทางการเมืองส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองความจริงผมขอบอกนะใช้โดยทุกฝ่ายนะครับใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเหมือนกับมันไม่มีใครรู้อะแจ้งความไปที่ตำรวจก็ไม่กล้านะครับที่จะไม่สั่งฟ้องนะครับไปถึงอัยการก็ไม่กล้าที่จะไม่สั่งส่งต่อไปสู่กระบวนการการพิจารณาในชั้นศาลนะเพราะนั้นเนี่ยควรมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคนบอกว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับมันก็จะสามารถที่จะลดปัญหาเรื่องของการเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ครับครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปมองกระแสสังคมหรือว่าความคิดเห็นของคนบางส่วนที่มองว่าสิ่งที่คุณกรพยายามจะพูดเนี่ย มันเบาเกินไปสำหรับเขาที่ไม่แก้แต่ว่าพยายามตั้งคณะกรรมการคุณกรคิดว่าจะเสียคะแนนไหมคิดยังไงผมเป็นอธิบายเขายังไงเราต้องพูดตามจริงตามความคิดของเราผมยึดหลักปฏิบัตินิยมนะครับยึดในสิ่งที่ทำได้จริงนะครับผมถือว่าการเสนอแนวความคิดนี้เนี่ยเป็นการเสนอที่ช่วยเด็กๆคนรุ่นใหม่ที่ถูกกล่าวหาถูกฟ้องร้องได้จริงนะครับข้อเสนอบางเรื่องอาจจะดูแบบสุดโต่งกว่าเราครับแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันช่วยให้เขาพ้นคุกพ้นตารางช่วยให้เขาไม่ต้องไปแบบสูญเสียเวลาแล้วก็โอกาสในการถูกฟ้องร้องและเข้าสู่การดำเนินคดีหรือไม่นะครับวิธีของเราช่วยได้จริงนะครับยึดหลักปฏิบัตินิยมเอาไว้เนี่ย
แล้วก็ต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายนะครับว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราคิดอย่างนี้เพื่ออะไรครับส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยไหมครับเวลาได้มีโอกาสไปอธิบายคนรุ่นใหม่ๆเขาเข้าใจนะครับเขาเข้าใจบางคนก็รับบอกว่าโอเคอย่างนี้ก็ช่วยนะครับบางสำหรับบางคนก็บอกให้ยังไม่ตอบโจทย์นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยจริงๆมันสุดตรงกว่าข้อเสนอที่เขาเสนอนะครับพูดกันตามตรงมันอาจจะเกินไปกว่าเพียงแค่ยกเลิก112เพราะนั้นถ้าเราเสนอในวิธีแบบนี้มันยังไม่ตอบโจทย์เขาเขาอาจจะไม่เห็นด้วยครับอันนั้นคือมุมหนึ่งชัดเจนครับเห็นภาพแล้วก็เห็นจุดยืนนะครับอีกอันนึงที่ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ๆก็พยายามที่จะพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องการปฏิรูปหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยใช้คำว่ารื้อถอนเลยด้วยซ้ำในบางทีไม่ว่าจะเป็นสถาบันด้านยุติธรรมด้านตำรวจด้านทหารด้านราชการตรงนี้ทางพรรคชาติพัฒนากล้ามองยังไงคำนี้คำว่ารื้อนี่เราใช้บ่อยเลยนะครับใช้ยังเป็นทางการในการเสนอนโยบายของเราโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่าในการแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยต้องไปที่ต้นต่อนั่นคือสาเหตุที่เราบอกว่าทุกครั้งที่มันเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ลดแลกแจกแถมกันไปเนี่ยมันไม่พอหรอกนะครับแม้แต่นโยบายบางนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรเฉพาะหน้าอย่างประกันรายได้จำนำข้าวมันก็ไม่ได้ทำให้10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรชีวิตดีขึ้นหรือว่ามีความมั่นคงมากขึ้นเพราะนั้นเราต้องไปแก้ที่ตัวปัญหาและหลายๆกรณีเนี่ยมันต้องอาศัยความกล้าจริงๆนี่ที่มาชื่อพรรคเดิมที่ได้เข้าไปรื้อเข้าไปชนกับผู้ที่มีประโยชน์กับระบบปัจจุบันนะครับในบางกรณีอาจจะหมายถึงทุนใหญ่บางกรณีอาจจะหมายถึงกลุ่มฐานอำนาจกลุ่มต่างๆนะครับเพราะนั้นผมเห็นด้วยนะครับว่าหลายๆเรื่องเนี่ยคือต้องรื้อที่ต้นต่อนะครับผมขอยกตัวอย่างในเรื่องที่เรานำเสนอไปแล้วกันซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจพลังงานนะพลังงานนี่คือถามว่ามีกี่พรรคครับที่กล้าออกมาเป็นหมาเฝ้าบ้านเหมือนกับพรรคชาติพัฒนากล้าตลอดช่วงปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟที่ก็เพิ่งเป็นประเด็นสดๆร้อนๆอีกนะครับจากการที่รัฐบาลมีมติว่าเดี๋ยวพฤษภาจะเพิ่มค่าไฟให้กับครัวเรือนนะครับเราเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายออกมาชนในเรื่องนี้นะฮะโดยไม่ได้กลัวว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการรื้อโครงสร้างน้ำมันเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็พูดชัดมันมาจากโครงสร้างที่มันมีวิธีการกำหนดค่าการกลั่นที่มันไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของโรงกลั่นที่ล้วนอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่แก้เรื่องนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มได้แล้วผมพอเข้าใจแล้วก็เห็นมุมคิดแล้วก็วิธีคิดของคุณกรมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องพูดตามตรงว่ามันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าความกล้าอย่างหนึ่งคือกล้าที่จะชนกับอำนาจหรือว่าขั้วอำนาจบางอย่างครับอันนี้ต้องย้ำอีกครั้งว่าก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีจริงถูกต้องนะอย่างเช่นในปี62ผมคิดว่าภาพหนึ่งที่ผมต้องย้อนกลับมาถามคุณกรอีกครั้งหนึ่งก็คือการที่คุณกรโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชานายกรจาติกวนิกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับซึ่งนั้นก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้เรียกว่าเป็นความกล้า okay. แต่ก็คือการโหวตในเสียงที่บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยซึ่งในตอนนั้นผมเข้าใจว่าคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นลาออกแล้วถูกไหมฮะแต่ว่ามติของพรรคประชาธิปัตย์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็มีคำอธิบายชุดต่างๆความกล้าของคุณกรกับภาพในวันนั้นคุณกรจะอธิบายความจริงพอเคนพูดอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ผมคิดในใจนะครับว่าอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาอยากจะบอกว่าวันนั้นถ้าผมกล้าเนี่ยผมต้องทำยังไงอาจจะบวชสวนหรือยังไงผมไม่แน่ใจฮะมันก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับแต่ผมตอบอย่างนี้ครับหลักการคิดของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงอนาคตนะครับเพราะมันก็จะมีคำถามมาว่าแล้วอนาคตเดี๋ยวจะทำยังไงครับครับใช่ครับคือหลักการไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยเราจะสนับสนุนผู้ที่จะมาเป็นนายกหรือการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยในกรณีที่สามารถที่รวบรวมเสียงข้างมากในกลุ่มสสคือสภาล่างได้เท่านั้นอันนี้คือประเด็นที่สำคัญที่สุดครับความหมายคืออะไรความหมายคือถ้ารวบรวมได้ไม่ถึง250แต่อาศัยเสียงสวมาช่วยดันเราไม่เอาด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนตั้งแต่62มาถึงวันนี้นะครับอีกประเด็นนึงที่ผมอยากที่จะเสริมเนี่ยก็คือเราเนี่ยเคารพในประเพณีมารยาททางการเมืองนะครับว่าพรรคที่ได้สสมากที่สุดเนี่ยต้องมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนด้วยหลักการผมเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดทั้งชีวิตอะครับครับนะไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็วันนี้ก็ยืนยันตามครับแสดงว่าเหตุการณ์ในวันนั้นกับ
แนวคิดกับคุณอภิสิทธิ์ที่ออกมาว่าไม่เอาคุณประยุทธ์ก็แสดงว่าเห็นต่างกับคุณกรถูกไหมครับถูกคือณวันที่เราเลือกตั้งเนี่ยถามว่าผมเลือกใครผมไม่ได้เลือกทั้งคุณประยุทธ์ผมไม่ได้เลือกทั้งคุณธนาธรครับผมผมเลือกหัวหน้าพรรคผมตอนนั้นก็คือคุณอภิสิทธิ์อันนั้นให้ชัดก่อนนะครับหลังจากเข้าไปเป็นส.ส.เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเลือกตัวเลือกที่สภาเสนอมาซึ่งมี2คนนะครับซึ่งมี2คนก็ต้องเลือกตามกลับไปที่หลักเกณฑ์เดิมครับว่าอันดับแรกเนี่ยเขารวบรวมเสียงข้างมากได้หรือเปล่านะถามว่าณวันนั้นเนี่ยใครเป็นคนรวบรวมเสียงข้างมากได้อันนี้ผมเป็นคำถามซึ่งคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับถามด้วยซ้ำไปว่าใครได้คะแนนจากประชาชนมากกว่ากันคำตอบก็ชัดเจนเหมือนกันนะเพราะนั้นผมก็ถึงตอบด้วยการอ้างถึงหลักการที่ยังรักษาไว้จนถึงวันนี้ครับว่ามันเป็นหลักการประชาธิปไตยนะครับที่ผมเคารพว่าหลักว่าประชาชนเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนี่ก็คือเคารพในหลักเสียงข้างมากงั้นขออนุญาตถามต่อแล้วกันนะก็คงเป็นคำถามจากประชาชนเช่นเดียวกันไม่ใช่จากผมนะฮะได้ครับก็จะมีคนบอกว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นเครือข่ายของการรัฐประหารแม้ว่าตอนนั้นเขาจะมีพรรคการเมืองหรือว่าการลงเลือกตั้งก็ตามทีแต่ก็เป็นผลสืบเนื่องมาแบบนั้นมาดังนั้นการที่บอกว่าเราเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยแต่ระบวให้กับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้จะตอบยังไงครับว่าคือผมเห็นมาหลายยุคหลายสมัยนะครับตอนที่ทหารปฏิวัติเนี่ยนักการเมืองก็จะท้าทหารบอกนี่แน่จริงมาลงเลือกตั้งแข่งกับพวกกูดิคือต้องยอมรับก่อนอื่นว่าเที่ยวนั้นเนี่ยกติกาจะเขียนเองจะบิดเบี้ยวอะไรยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายทุกคนที่ลงสนามนี่ก็คือยอมรับกติกานั้นนะครั้งนั้นในคุณประยุทธ์แกก็ลงมาตั้งพรรคแล้วก็แข่งขันในสนามเลือกตั้งแล้วก็ได้คะแนนไป8ล้านกว่าคะแนนนะผมไม่ได้ด้อยค่าไม่เคยคิดจะด้อยค่าคะแนนของประชาชนที่เลือกพรรคที่ผมไม่ได้ชอบหรือไม่ได้เห็นด้วยเลยนะนะทุกคะแนนมีค่าเท่ากันครับของเขาได้ไป8ล้านกว่าคะแนนถามว่าตามกติกาการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยนะมันอยู่ในกฎระเบียบกติกาที่เราตกลงกันตอนที่เราเดินเข้าไปสมัครไหม อยู่ครับนะเพราะนั้นประเทศมันต้องเดินหน้าถ้าสมมติว่าเราไปปฏิเสธสร้างปัญหาเกิดล็อกขึ้นมาเดินไปไม่ได้ดีไม่ดีเกิดปฏิวัติอีกใครรับผิดชอบอันนี้คือก็พูดตามการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตรรกะการตัดสินใจของผมณวันนั้นแล้วผมคิดว่าก็อธิบายได้ชัดเจนครับไม่ได้เป็นคนที่ผมคิดอยากที่จะให้มาเป็นนายกตั้งแต่แรกนะแต่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินนะครับผมก็คิดว่าเป็นการตัดสินใจบนหลักประชาธิปไตยที่ผมอธิบายได้และชัดเจนครับแล้วสถานการณ์แบบนั้นที่มีสวที่มีข้อเสียงวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันว่ามีอิทธิพลในการโหวตนายกในตอนนั้นคุณกรมองยังไงครับผมเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าเราต้องกล้าท้าทายอำนาจที่อย่าไปมัวแต่นั่งกลัวอำนาจนั้นเราต้องกล้าท้าทายอำนาจนั้นความหมายของผมคืออะไรความหมายของผมก็คือเราต้องกล้าท้าทายนะครับว่าพวกคุณกล้าโหวตสวนเสียงของประชาชนหรือเปล่าเพราะนั้นพูดง่ายๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าประชาชนเรารวมกลุ่มกันนะครับถามว่าเราให้ลองพิสูจน์ดูว่าสว.ก็จะโหวตสวนเราไหมแต่ครั้งนั้นเนี่ยเราสามารถรวมคุณไม่ใช่เราคุณประยุทธ์สามารถรวมเสียงข้างมากได้มันก็เลยไม่มีบทพิสูจน์นั้นเพราะอีกฝั่งเนี่ยเขารวมไม่ได้ครับครับแล้วความจริงพรรคที่ส.ส.มากที่สุดเนี่ยไม่ได้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกของตัวเองให้เราเลือกเลยซ้ำไปมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่นะครับมันก็เลยทำให้เหลือตัวเลือกตามที่ปรากฏครับครับกลับมาที่เมื่อกี้ฐานยังอยู่ในเรื่องฐานเสียงนะครับพูดถึงคนรุ่นใหม่อยู่นะครับอีกอันนึงที่ผมเชื่อว่าก็เป็นฐานเสียงที่ของคุณกรมาตลอดแล้วคุณกอก็มีบทบาทเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะคือนักธุรกิจกลุ่มคนทำงานทั่วไปในตอนนี้ผมดูโพของคนนี้เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับกรุงเทพธุรกิจเขาบอกว่าสัมภาษณ์200 CEO ผู้นำนะก็จะเห็นคะแนนนักธุรกิจอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเศรษฐาที่ค่อนข้างมาแรงพอสมควรตรงนี้คิดว่าตัวเองจะมีจุดแข็งหรือว่าการแข่งขันกับนักธุรกิจอื่นๆที่ลงมาเล่นในสนามการเมืองยังไงครับคือเวลาผมตั้งแต่สมัยผมทำงานมานะผมก็เหมือนกับเป็นกึ่ง disruptor ตลอดด้วยนะคือเป็นเริ่มแต่เล็กๆแล้วก็ไปแข่งกับพี่ใหญ่เขาไปท้าทายคล้ายๆแบบระบบเดิมโครงสร้างเดิมตั้งแต่เริ่มชีวิตการทำงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมก็อยากที่จะบอกว่าชุดนโยบายความคิดของผมเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าการแข่งขันการสร้างบรรยากาศแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเราโตนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการทุกขนาดสามารถที่จะโตได้แข่งขันได้ถ้าพูดกันตามตรงนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของท็อป CEO บางท่านนะฮะคือผมกำลังท้าทายกับความได้เปรียบของเขาที่มีอยู่ณปัจจุบันนะเพราะนั้นหลายๆคนก็ชอบนะเห็นดีด้วยอยากแข่งขันพร้อมแข่งขันบางคนอาจจะไม่ชอบเรื่องปกติครับแต่ว่าผมทำงานการเมืองมาเนี่ยผมรู้ว่าใครเป็นเจ้านายผมอ่ะคือประชาชนนะแล้วก็ประชาชนจะอยู่ดีกินดีได้เนี่ยภาคธุรกิจก็ต้องดีนะธุรกิจต้องมีกำไรนะซึ่งผมมองว่าหนึ่งในจุดอ่อนที่สุดภาคธุรกิจของบ้านเราเนี่ยคือการแข่งขันมันผูกขาดกันมากเกินไปนะมันผูกขาดด้วยสัมปทานบ้างผูกขาดด้วยความสัมพันธ์กับการเมืองบ้างนะผูกขาดแม้แต่ด้วยใบอนุญาตต่างๆนะครับที่หน่วยงานต่างๆออกให้กับภาคธุรกิจแล้วความจริงไม่ใช่ประเทศไทยเราประเทศเดียวนะครับในภูมิภาคเอเชียที่มีปัญหานี้แม้แต่เกาหลีใต้ที่เขาพัฒนามาเนี่ยก็ถ้าถามเขาว่าปัญหาสำคัญของเขาเป็นเรื่องอะไร ก็เรื่องประมาณอย่างนี้นะนั่นคือสาเหตุที่บริษัทแบบถ้าเราไปดูในตลาดหุ้นนะท็อป10บริษัท10บริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดของเราเนี่ยวันนี้กับ20ปีที่แล้วเนี่ยชื่อเกือบเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะแต่ไปดูของอเมริกาเนี่ย20ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้ไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับกลายเป็นบริษัทเทคกลายเป็นเมตากลายเป็น Microsoft อะไรก็ว่ากันไปนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้โครงสร้างของเขาเนี่ยมันทำให้มันมีการแข่งขันใครก็โตได้ใครเก่งใครชนะของเรามันไม่ใช่นะเรายังไม่สามารถไม่มีใครกล้าพูด 100% นะครับว่าผู้เก่งผู้ขยันเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชนะนะครับนั่นคือสาเหตุที่ผู้นำทางธุรกิจของบ้านเมืองเราเนี่ยถึงจำเป็นนะผมใช้คำนั้นเลยนะที่ต้องวิ่งเต้นพยายามที่จะเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆนะครับเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าความสำเร็จในแวดวงธุรกิจบ้านเราเนี่ยเรื่องคอนเน็กชันสำคัญนะครับคอนเน็กชันมาจากอะไรก็มาจากโอกาสในการไปสูงสิงเข้าหลักสูตรไปเที่ยวกับผู้มีอิทธิพลคนอื่นๆนะครับทั้งจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยกันครับคือคุณกรณ์กำลังจะบอกว่าแนวนโยบายที่คุณกรณ์บอกตัวเองเป็น disruptor อาจจะไม่ถูกใจกับกลุ่มคนระดับสูงหรือผู้บริหารระดับสูงอย่างนั้นเหรอบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่าคะแนนในกลุ่ม CEO ผมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่อยากที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมและเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยรวมครับอย่างคุณกรมองว่ามีนโยบายอะไรที่ถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจประชาชนหรือคนบางกลุ่มที่ทางพรรคชาติพัฒนากล้าอยากจะดันมากที่สุดขอสักอันนึงแล้วกันนะได้ๆๆเกือบจะพูดได้ว่าทุกนโยบายนะจะมีทั้งคนชอบแล้วคนที่ไม่ชอบครับนั่นคือความยากของการทำงานการเมืองนะที่เราต้องทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าดีที่สุดครับงั้นผมเอาเรื่องยกเลิกแบล็คลิสต์มั้ยใช่ใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับภาควิชาการแบงค์ชาติกลุ่มธนาคารนี่คือเขาก็จะบอกให้แบล็คลิสต์มันไม่มีนะซึ่งเป็นเรื่องที่ตลกนะเพราะว่าถ้าเคนไปเดินตลาดพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจทันทีเลยว่าติดแบล็คลิสต์คืออะไรนะเพราะนั้นแบล็คลิสต์เนี่ยมันไม่มีในทางวิชาการในทางกฎหมายมันไม่ได้มีระบุเขียนไว้หรอกแต่ว่าการที่เราผิดนัดชำระหนี้นะครับแล้วก็ชื่อเราไปปรากฏในแบล็คลิสต์เนี่ยมันคือบัญชีหนังหมาครับที่เป็นตัวคล้ายๆรวบรวมบาปกำหนดว่าเราจะต้องตกนรกเนี่ยครับนะมันไม่ได้มีสภาพต่างกันเพราะว่าถ้าชื่อเราไปปรากฏว่าเราเคยปิดนัดชำระเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สถาบันการเงินเนี่ยปฏิเสธที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับเรานะครับนั่นแหละคือความหมายที่แท้จริงของการมีแบล็คลิสต์นะซึ่งระบบนี้เนี่ยเราจะบอกว่ามันล้าสมัยนะฮะกฎหมายก่อตั้งเครดิตบิโรเนี่ยมันอายุ20กว่าปีแล้วนะครับแล้วมันไม่เคยมีการแก้ไขในประเด็นสำคัญนะความจริงคุยกับเครดิตบิโรเขาก็อยากแก้ในประเด็นนี้เขาอยากที่จะมีโอกาสที่จะเอาข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นบินค่าไฟบินโทรศัพท์นะครับ อาจจะรวมไปถึงบินค่าเราเรียนลูกสลิปเงินเดือนเป็นเครดิตอื่นๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็น data มันเป็นข้อมูลนะครับที่จะเป็นตัวช่วยใ
ใครก็แล้วแต่ที่มาเปิดดูบัญชีเราเนี่ยเขาจะเข้าใจเรามากขึ้นนะคือการประเมินความเสี่ยงคือการเข้าใจไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลจำกัดเนี่ยประเมินความเสี่ยงไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เสนอบอกว่ามันควรที่จะเปิดให้มันมีการรวม data หรือข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบเนี่ยให้ครบถ้วนมากขึ้นแล้วออกมาเป็นรูปของสกอร์เป็นแต้มเป็นเครดิตสกอร์จาก0ถึง100นะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะไม่บอกละว่าในรายละเอียดเนี่ยคุณเคยผิดนัดอะไรมาแต่มันจะออกมาเป็นแต้มนะครับซึ่งมันแฟร์กว่านะแล้วสถาบันเงินก็สามารถที่จะแข่งขันได้มันจะเกิดการแข่งขันคือสมมุติว่าแบงก์ก็อาจจะบอกว่าโอเคสำหรับเรานะระหว่างแต้ม80ถึง100เราจะปล่อยสินเชื่อในวงเงินเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้นะฮะถ้า60ถึง80เท่านี้นะต่ำกว่า60แบงค์เรามีนโยบายที่จะไม่ปล่อยนะก็ชัดเจนส่วนแบงค์อื่นก็จะเข้ามาในช่องตลาดช่องนั้นมันจะเกิดการแข่งขันแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรก็คือช่วยให้คนไทยสามารถที่จะกู้ยืมจากในระบบได้ในอัตราดอกเบี้ยที่มันเป็นธรรมตอนนี้เจอนอกระบบเดือนละ20มันเป็นไปไม่ได้แล้วนี่ได้คุยกับทางเครดิตบูโรคุยครับคุยมาตั้งแต่แล้วที่เขาออกมาบอกว่ามันไม่มีหรอกแบ็คลิสต์อันนี้มันคุยกันยังไงต่อต้องไปดูว่าคณะกรรมการของบริษัทเครดิตบูโรมีใครบ้างธนาคารทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าเขาอยากเห็นการแก้กฎหมายที่จะปรับปรุงเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้นไหมถ้าใช้ภาษาแบบนี้เขาเห็นด้วยครับกลับมาที่เรื่องเมื่อกี้เราสองฐานไปแล้วนะคนรุ่นใหม่กับนักธุรกิจครับอีกอันนึงผมอาจจะใช้คำว่าเป็นคนรุ่นใหญ่ละกันที่อาจจะมีแนวคิดทางการเมืองส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นกลุ่มคะแนนเสียงฝั่งที่เป็นพรรครัฐบาลในตอนนี้เอาใช้คำนี้แล้วกันนะที่เราเห็นกันอยู่นะครับซึ่งก็จะมีทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรหรือพรรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นส่วนหนึ่งที่คนก็ให้ความนิยมอยู่อันนี้อย่างที่คุณกรพูดนะครับในครั้งนี้เนี่ยถ้าคุณกรเทียบกับพรรคที่เป็นพรรครัฐบาลในตอนนี้จุดแข็งของเราคืออะไรเมื่อเทียบกับเขาครับจุดแข็งของเราเนี่ยก็คือผมคิดว่าความคิดความตั้งใจนะครับผมจริงๆผมไม่ได้เทียบว่าผมแข็งกว่าพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ณปัจจุบันเทียบกับพรรคฝ่ายค้านอะไรยังไงก็คือเราก็มองตัวเราเองมากกว่าครับว่าเราอยากที่จะเป็นอะไรแล้วก็อยากที่จะเสนอที่จะทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนผมมองว่าความได้เปรียบของพรรคใหม่ก็คือมันไม่ได้มีอดีตอะไรมากนักที่จะต้องมาอธิบายนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นประวัติส่วนตัวที่ถามกันไป ก็มีอยู่บ้างความต่างก็คือคนของเราครับผมมองว่าเราเปิดพื้นที่ผมใช้คำว่าแพลตฟอร์มตั้งแต่แรกนะครับเราต้องการแพลตฟอร์มให้คนเก่งๆคนรุ่นใหม่คนทุกวัยครับสามารถที่จะที่เขาอยากที่มารับใช้บ้านเมืองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาที่พักเราได้นะโดยสายเราเป็นแพลตฟอร์มถ้าเป็นพักใหญ่พักเก่าประเด็นปัญหาคือเขามีคนอยู่แล้วนะครับหรือไม่เขามีลูกหลานปรากฏเยอะเลยนะครับเรื่องทายาทเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของหัวคะแนนฐานคะแนนเสียงในอดีตอะไรประมาณอย่างนั้นมันก็เลยทำให้คนใหม่ๆคนเก่งๆเนี่ยเข้ายากนะครับผมมองว่านั่นคือความได้เปรียบของเราที่มันเลยทำให้เรามีคนเก่งเข้ามาที่พักเราได้มากขึ้นครับกลับมาที่จุดยืนในครั้งนี้หลังจากปี62มาคุณก็บอกว่าเรายึดตามหลักการทางประชาธิปไตยเสียงของประชาชนหรือว่าเรื่องของสภาล่างมาในครั้งนี้แสดงว่าถ้าเกิดพรรคไหนที่ได้คะแนนมากที่สุดคุณกรณ์ก็ยินดีจะร่วมงานด้วยถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เข้าไปถ้าเขารวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งครับใช่ครับแสดงว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จะเป็นพลเอกประวิตรคุณกรณ์ก็โอเพนอยู่แล้วพูดได้ครบเลยครับทุกคนเลยทุกคนเลยครับคุณอนุทินคุณอุ๊งอิ๊งทุกพรรคเลยก้าวไกลถ้าเกิดว่าเขาได้ตามกติกานี้ถูกต้องครับซึ่งสมมติว่าไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามทีนะฮะถ้าคนมองว่าเฮ้ยการลักษณะแบบนี้การพร้อมจับมือกับทุกพรรคเนี่ยมันเหมือนเป็นพรรคที่ขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันไม่มีจุดยืนทางการเมืองหรือเปล่าคุณกรณ์จะตอบว่าอย่างไรจุดยืนผมยิ่งชัดเลยครับ ครับจุดยืนผมก็คือประชาชนเลือกให้ผมมาแก้ปัญหาให้กับเขานะครับแล้วก็จุดยืนก็ผมก็คือรัฐบาลและนายกเนี่ยต้องมาจากเสียงของประชาชนนะผมยืนยันจุดยืนว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลเนี่ยจะต้องสามารถที่รวบรวมเสียงสสได้เกินกึ่งหนึ่งผมว่าจุดยืนนี้ชัดมากแล้วนะครับชัดที่สุดเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยให้โอกาสพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดด้วยนะครับในการที่จะตั้งรัฐบาลก่อนถ้ามีเหตุผลอะไรบางอย่างเขาตั้งเงื่อนไขกับคนอื่นมากเกินไปเขาตั้งไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าพรรคที่สองไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ต้องมีโอกาสนะครับที่
ที่จะพยายามรวบรวมเสียงผมคิดว่าจุดยืนนี้ของเราเนี่ยชัดมากนะครับไม่มีใครชัดกว่านี้ได้แล้วนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากที่ไปสร้างเงื่อนไขที่จะเป็นปมผมไม่ได้ไปรังเกียจใครถึงขนาดที่จะบอกเฮ้ยผมไม่มีทางไปร่วมกับคุณนะอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วพูดตามตรงผมไม่รู้ว่าผมเชื่อใครได้ด้วยซ้ำไปนะครับที่ตอนนี้พูดอย่างนั้นนี่คือส่วนตัวผมนะครับให้ผมขอถามเพื่อให้ชัดเจนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขยายความเพิ่มไปนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าเราจะไม่จับมือกับพรรคที่เป็นเผด็จการไม่เป็นประชาธิปไตยนี่คือคำของเขาคุณนิ่งไม้สัมภาษณ์เขาบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอพูดถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็จะแบบเซโนทันทีเขาเซโนเหรอเซโนครับถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์นะครับเขาเซโนแน่นอนเป็นเวทอีกเรื่องนึงก็ต้องไปฟังต่อใช่แต่เขาแยกว่าอันประยุทธ์เผด็จการแต่ประวิตรไม่เผด็จการอันนี้แล้วแต่มุมมองเขาแต่ที่กลับมาที่คุณก่อน okay. คุณก่อนบอกเราเป็นพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยผมอยากจะเข้าใจความหมายของมันมากขึ้นมุมมองคุณก่อนว่าพลเอกประยุทธ์ตัวละครเดียวกันนะฮะ mm-hmm. อย่างเงี้ยมาคุณก่อนมองว่าก็ยินดีที่จะจับมือทั้งนั้นคนมองเอ๊ะอย่างนี้แสดงว่าคุณก่อนมองว่าพลเอกประยุทธ์นี่เป็นประชาธิปไตยหรือยังไงฮะคือผมมองว่าทุกคนที่กำลังจะลงเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในกติกาเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเราคิดว่าเขาไม่ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะมาลงแข่งขันกับเราเนี่ยมันก็มี2ทางเลือกนะครับก็คือเราไปประท้วงเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คุณไม่เป็นชัยแต่คุณไปฟ้องเลยนะอีกทางนึงก็คือคุณไม่ลงเล่นนะคุณลงเล่นแล้วอย่าไปสร้างเงื่อนปมนะครับไม่มีสิทธิ์เลยที่ใครจะไปบอกว่าเป็นประชาธิปไตยมากกว่ากันนะครับผมเองในแง่มุมนี้เนี่ยมองว่าทุกคนอย่างน้อยขั้นต่ำเลยเนี่ย minimum requirement เนี่ยก็คือคุณต้องยอมรับกติกาเดียวกันก่อนนะครับแล้วก็ในกติกานั้นเนี่ยประเทศมันต้องเดินไปข้างหน้าได้ผมก็ตั้งเงื่อนไขของผมนะครับว่าเอาล่ะถึงกติกามันให้สว.นะครับสามารถที่จะเลือกนายกได้ก็ตามเนี่ยผมขออนุญาตที่จะตั้งกติกาเพิ่มเติมของผมนะครับเพราะว่าหลักประชาธิปไตยสากลนะครับหรือหลักประชาธิปไตยเสรีนิยมประชาธิปไตยที่ผมเชื่อเนี่ยนะก็คือนายกต้องมาจากการเลือกโดยประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องได้เสียงข้างมากในสภาล่างผมพูดประโยคนี้หลายครั้งนะครับเพราะว่ามันสะท้อนชุดความคิดนะครับถ้าคุณจะอาศัย เสียงจากสว.ที่มาจากการแต่งตั้งนะครับอันนี้ชัดเจนไม่ต้องขยายความเนี่ยนะทั้งโดยที่คุณยังไม่ได้มีเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่ละนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นคุณประยุทธ์จะเป็นคุณทักษิณไม่ใช่ทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งนะครับคุณเศรษฐาคุณพิธาหรือใครก็แล้วแต่นะอยู่ในเงื่อนไขนั้นครับขอบคุณครับผมว่าเป็นหลักคิดที่เคลียร์แล้วก็ฟังแล้วก็สามารถที่จะถามประเด็นอื่นต่อได้นะครับนี่ผมอยากถามประเด็นของเส้นทางของคุณกรบ้างครับหลังจากที่คุยจุดยืนมาแล้วนะฮะก็จะมีหลายอย่างที่เราเห็นในข่าวแต่ผมยังไม่แน่ใจรายละเอียดของมันอาจจะอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายคนที่ตัดสินใจโอเคเอาตอนออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ก่อน okay. แล้วกันนะครับคือเข้าใจว่าคุณกรอาจจะไม่อยากจะไปพูดถึงอดีตมากนักแต่ว่าเอาเส้นตรงนั้นแล้วกันเอาเคลียร์ทุกอย่างครับจะได้เคลียร์เพราะเราก็เห็นมีวิวาทะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้กับคุณชวนที่คุณกรก็ออกมาเขียนตอบตรงจริงมันเกิดอะไรขึ้นครับในตอนที่ออกมาแล้วทำไมคุณชวนถึงออกมาเขียนลักษณะแบบนั้นก็อย่างที่ผมเขียนในคำตอบที่ผมมีกับท่านชวนนะครับคือท่านมีสิทธิ์จะคิดแบบที่ท่านคิดผมก็มีความรู้สึกว่าผมควรจะต้องอธิบายตนด้วยการเขียนจดหมายตอบท่านเท่ากับท่านนั้นเองครับแต่สำหรับผมเนี่ยตอนที่ผมออกมาเนี่ยมันง่ายๆมากๆเลยก็คือผมอยากที่จะทำงานแบบเป็นตัวของตัวเองซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยผมได้สามารถทำทุกอย่างตามความเชื่อของผม 100% นะครับผมเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมพรรคที่เขามีความคิดตรงกับผมมีความตั้งใจแล้วก็แนววิธีการทำงานแม้แต่ทัศนคติต่อวิธีการแข่งขันในการเลือกตั้งนะครับที่เป็นการเลือกตั้งแบบสร้างสรรค์ไม่ซื้อเสียงผมยึดหลักนี้มาแล้วก็มีโอกาสได้ทำตามนั้นอย่างเต็มที่ 100% นะครับซึ่งผมก็ได้เสนอแนวทางของผมให้กับพรรคเก่าพรรคประชาธิปัตย์ผมอ๋อเคยเสนอแนวคิดนี้ไป ก็ตอนที่แข่งตอนที่มีการเลือกหัวหน้าพรรคนะครับแล้วเมื่อพรรคก็บอกไม่เอาเขาอยากเอาแบบนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาผมไม่เคยว่าอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เลือกแบบนั้นเปลี่ยนไม่ใช่แบบของผมนะเพราะฉะนั้นผมก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับอยู่ไปก็มีความรู้สึกไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะออกมาทำชีวิตมันก็สั้นนะครับออกมาทำในสิ่งที่เราเชื่อดีกว่าครับบทเรียนที่ได้จาก
การตัดสินใจในครั้งนั้นคืออะไรครับไม่รู้สิก็ดีใจนะที่ตัดสินใจอย่างนั้น มีความรู้สึกว่าไม่เสียใจหรือว่าเสียดายไม่เลยครับ ไม่เลยคือมีความรู้สึกนึกย้อนกลับไปโอ้โหถ้าแบบต้อง อยู่ในสถานะนั้นนะครับมันไม่ใช่ผมอะ แล้วก็จะต้องอึดอัดไม่มีความสุขทำอะไรก็ไม่ได้แสดงความเห็นในหลายๆเรื่องที่วันนี้เราพูดนี่ผมก็เชื่อว่าผมอาจจะทำไม่ได้นะครับถ้าผมอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยครับครับที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีเงื่อนไขต่างๆตอนอยู่ที่พักนั้นนี่เป็นเพราะอะไรนะครับก็ความคิดมันต่างกันนะครับครับมันคิดคนละแบบคิดคนละแบบครับแล้วพอออกมาในปัจจุบันหลายคนก็ผมไม่แน่ใจว่าอยากเห็นหรือเปล่าแต่มีเสียงพูดอยู่บ้าง okay. นะครับว่าเอ๊ะคุณอภิสิทธิ์มีโอกาสไหมที่จะมาร่วมงานกับคุณกรณ์ ผมทั้งผมทั้งพี่สุวัฒน์ชวนอยู่นะครับคือ แต่ว่าอันนี้ชวนอย่างเป็นทางการนะไม่ก็ไม่หรอกครับเพราะว่าเราให้เกียรติท่านนะฮะไม่เราไม่เคยไปพยายามที่จะดึงใครจากพรรคอื่นนะฮะถ้าใครสนใจที่อยากจะมาพูดคุยกับเราเราก็เปิดต้อนรับจากทุกพักนะครับแล้วมาจากทุกพักเลยจริงๆแต่ว่าไม่เคยไปพยายามที่จะไปดึงใครจากที่อื่นในกรณีของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่าสำคัญที่สุดคือท่านยังเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์อยู่นะครับท่านไม่ได้มีบทบาทอะไรใดๆก็เป็นเรื่องของพักประชาธิปัตย์กับทางคุณอภิสิทธิ์นะครับเราก็ยังเคารพรักกันในฐานะเพื่อนนะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่15 16ขวบนะครับมีอะไรก็พูดคุยติดต่อกันจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเยาะเย้ยกันเรื่องผลฟุตบอลนะครับหรือความจริงล่าสุดผมโทรไปขอความเห็นกับท่านในเรื่องงานการเมืองเลยนะครับก็คือผมมานั่งคิดมีความคิดในเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการกระจายอำนาจนะครับแต่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดเรื่องการกระจายอำนาจมากที่สุดท่านหนึ่งก็คือคุณอภิสิทธิ์ผมก็โทรไปบอกเนี่ยขอเล่าให้ฟังหน่อยผมคิดอะไรแล้วมันผมมองข้ามประเด็นไหนไหมอะไรประมาณอย่างนั้นแกก็บอกเฮ้ยโอเคละอย่างนี้แล้วก็แนะนำในประเด็นที่ผมอาจจะยังไปไม่ถึงนะครับการเมืองของคุณกรณ์เองเนี่ยมีอะไรที่มองว่าเป็นการตัดสินใจหรือเป็นการลงมือทำที่ผิดพลาดและอยากจะกลับไปแก้ไขที่สุดไหมครับเป็นบทเรียนก็ได้ครับโอ้ทางการเมืองนะครับมันมีเรื่องที่ผมเสียใจไหมก็มีอ่ะตอนที่เราแพ้เลือกตั้งปี54นะครับก็เสียโอกาสเพราะว่ามันมีเรื่องที่ทำค้างอยู่จากการเป็นรัฐบาลอยู่หลายเรื่องนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่พอมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ถูกตีตกไปก็เลยผมคิดว่าในมุมของผมก็ประเทศชาติก็เลยเสียโอกาสไปนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าแต่ผมไม่ค่อยมานั่งประเมินหรือทบทวนการตัดสินใจอ่ะเพราะว่าผมคิดว่ามันไปได้ทุกทางมันขึ้นอยู่กับตัดสินใจแล้วเราเดินหน้าต่อไปยังไงนะครับอย่างเช่นบางคนยกตัวอย่างย้อนกลับไปที่เรื่องเดิมนะครับเรื่องการออกมาจากประชาธิปัตย์มีบางคนบอกโอ้ยนี่ถ้าใจเย็นรออยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ป่านนี้ก็อาจจะได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วอะไรแบบนี้นะคือผมเป็นคนไม่คิดแบบนั้นเท่านั้นเองนะครับคือผมมองว่าก็ใครจะไปรู้ถ้าอยู่จะเป็นยังไงหรือความจริงโอกาสที่ผมได้มาเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยความจริงผมมีความสุขมากกว่าด้วยทั้งไปนะเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่มุมมองบางคนให้ความสำคัญกับอะไรก็อาจจะมองว่ามันเป็นการสูญเสียโอกาสของผมแต่ผมอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างเท่านั้นเองก็ไม่ค่อยมานั่งคิดนี่เคนถามคำถามที่ผมตอบยากมากเลยคือไม่เคยคิดจริงๆนะครับว่าที่ผ่านมานี่คือถ้าย้อนกลับไปจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเพราะอะไรแม้แต่ประเด็นที่เลือกคุณประยุทธ์ในสภานะครับจะกลับไปแก้ไขไหมไม่เพราะว่าถ้าผมกลับไปแก้ไขนี่มันหมายความว่ายังไงให้ผมทำอะไรวันนั้นผมนึกถามไงสมมติผมเลือกคุณธนาธรนะมันก็จะมีปัญหาอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้อธิบายยากขึ้นอีกต่างหากเพราะว่าวันนั้นก็อย่างที่ว่าคุณธนาธรก็ไม่ได้สามารถรวมเสียงได้แล้วก็คะแนนที่พรรคอนาคตใหม่ได้เทียบกับพลังประชารัฐก็น้อยกว่าผมยิ่งอธิบายยากใหญ่มันไม่มีผิดมีถูกนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงและแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นป่วยการไปนะถามว่าก็คือจะไม่กลับไปแก้ไขแล้วก็วันนี้ก็มันแก้ไม่ได้อยู่ดีทุกการตัดสินใจคิดว่าก็ทำดีที่สุดแล้วในเวลานั้นคืออย่าง
ขอให้ในแต่ละครั้งที่ตัดสินใจอ่ะเราตัดสินใจเราอธิบายกับตัวเองได้และอยู่กับตัวเองได้นะครับแล้วมันก็มีหลักการเหตุผลซึ่งอย่างที่ผมอธิบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกจากพรรคหรือว่าจะเป็นเรื่องคุณประยุทธ์เนี่ยว่ามีหลักที่ผมใช้ในการซึ่งมันก็เป็นหลักที่เป็นประชาธิปไตยนะครับหลักที่ผมใช้อย่างเสมอต้นเสมอปลายเดี๋ยวก็จะใช้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมันมองด้วยเจตนาในการตัดสินใจนะครับว่าถ้าเรามีเจตนาที่ดีผมคิดว่าก็อย่าไปคิดมากครับผมสังเกตดูถ้าผิดขออภัยนะฮะแต่เหมือนดูเหมือนว่าตอนนี้คือตัวตนของคุณกรความเชื่อของคุณกรกับพรรคเนี่ยมันรวมกันโดยสมบูรณ์เลยไหมฮะมันเป็นตัวตนของคุณกรอย่างแท้จริงมากๆครับคือผมโชคดีอย่างนะครับได้ผมบอกลูกพักที่เก่งๆแล้วก็ดีได้พาร์ทเนอร์คือทีมของพี่สุวัฒน์เข้ามาที่เก่งๆแล้วก็มีแนวความคิดที่ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นโชคส่วนหนึ่งแต่เราใช้เวลาพูดคุยกันเยอะครับเรานั่งคุยกันเมื่อเช้าก่อนที่จะมาก็นั่งประชุมกันกับกลุ่มผู้สมัครเราเสนอแนวไอเดียอะไรแล้วก็อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจตรรกะความคิดที่มาคุณอัธวิทย์ก็จะบอกว่าเนี่ยเรื่องพลังงานทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้จุดยืนของเราเป็นยังไงคือมันต้องหลอมรวมนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญมากและนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ผมไม่ได้ส่งผู้สมัครทุกเขตนะครับมันมีคนวิ่งเข้ามาบางคนช่วงท้ายๆนี่ผมมีความรู้สึกมันยังไม่ได้หลอมรวมกันแล้วก็ผมก็แอบกังวลใจไม่ได้ว่าถ้าสมมติว่าเขาไปแสดงตนต่อประชาชนในเขตพื้นที่เขาแต่ไม่ได้แสดงตนในรูปแบบที่เป็น DNA ของเราเนี่ยมันอาจจะเสียมากกว่าได้นะครับก็แล้วก็โดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยในพื้นที่ที่เราไม่ได้ส่งผู้สมัครนะครับประชาชนก็ยังสามารถที่จะเลือกเราผ่านบัญชีรายชื่อได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเราปิดทางเลือกให้กับประชาชนซะทีเดียวนะครับแต่เที่ยวหน้านะฮะเรามั่นใจว่าเราน่าที่จะส่งได้ในจำนวนเขตที่เพิ่มมากขึ้นนั่นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเห็นคุณกรชื่นชอบในการแข่งขันใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวตนของคุณกรมากๆเลยหลังจากที่ผ่านการทำงานมาค่อนข้างนานถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ที่กำลังจะถึงนี่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังการแข่งขันมันแพ้อย่างนี้แล้วกันนะครับท่านนะครับซึ่งต้องมานิยามกันว่าแพ้คือ ครับแล้วแต่สุดแล้วถ้าแต่ว่ายังไงคุณกรเตรียมใจไว้อย่างไรหรือว่าคิดว่ามันสะท้อนอะไรเพราะนี่คือตัวตนของคุณกรจริงๆแสดงว่า DNA แบบคุณกรเนี่ยมันไม่ส่งผลหรือมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับหรือเปล่าในเอาว่าเข้าใจคำถามครับเอาว่าผมไม่ยึดติดนะครับไม่ยึดติดเลยนะอะไรที่ผมมองว่าไม่ใช่อะไรที่ผมมองว่าผมทำไม่ได้นะฮะในอดีตชีวิตผมตลอดมาเนี่ยผมก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองก็เหมือนกันนะครับแล้วผมไม่เคยคิดว่าใครคนใดคนหนึ่งมันมีความสำคัญมากถึงขนาดนั้นนะครับผมมองว่าประเทศไทยเราคนเก่งๆเยอะวันเวลานี้เนี่ยผมมีเรื่องที่อยากที่จะทำให้กับประเทศแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมมองว่าผมทำได้ดีกว่าคนอื่นนะครับผมก็ถึงได้มาเสนอตัวแล้วก็ผมมั่นใจนะครับว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยผมทำได้แน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ออกมาตามนั้นก็ค่อยมาประเมินนะครับอย่างที่บอกฮะไม่ได้ยึดติดวันนี้ขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ